ในเมื่อชีวิตคือการเดินทางจะมีอะไรสำคัญไปกว่าการเดินทางที่ควบคุมได้ดังใจหากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยชุดคลัชที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบชั้นเลิศผ่านการออกแบบจากวิศวกรผู้ชำนาญผสานกับความแม่นยำของเทคโนโลยีทันสมัยสร้างสรรค์ขึ้นเป็นชุดคลัชคุณภาพสูงและได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกชิ้นเราต้องการสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อให้การควบคุมอยู่ในมือคุณและตอบสนองการขับเคลื่อนได้ดั่งใจให้คุณไปได้ไกลขึ้นแล้วเร็วยิ่งขึ้นบนเส้นทางชีวิตของคุณนี่แหละมาตรฐาน BRC BRC Go Further Go Fasterมาไวมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอนเตอร์ในรายการแคนดี้ทักค่ะวันนี้เป็นวันที่แบบใกล้เขาเรียกว่าใกล้บีบใจเข้ามาทุกทีนะคะกับงานใหญ่ของเรานะคะเดี๋ยวแอนเตอร์ขออนุญาตแชร์ก่อนเพื่อนๆแชร์กันหรือยังคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนเตอร์ด้วยแล้วเราก็มีเขาเรียกว่ามีกิฟต์เซตพิเศษสำหรับโอสำหรับทุกท่านที่บอกเขาเรียกว่าให้คนพิเศษให้พิเศษแล้วกันสำหรับสมมติว่าแอนเป็นโอคุณอยากให้สปอนเซอร์เฮ้ยเนี่ยสปอนเซอร์เขาเอารถมาทำกับเราแล้วอยากจะให้กิฟต์เซตเขาวันนี้ค่ะแอนเตอร์มีนำมาเสนอสำหรับชุดเดอะเขาเรียกว่าเดอะแดกบ็อกซ์นะคะเดอะแดกบ็อกซ์ก็คือชุดที่เขาเรียกว่ามีเสื้อในนั้นจะมีเสื้อเป็นเสื้อพรีเมียมให้คุณเลือกว่าคุณจะเอาเสื้อรายไหนมีทั้งหมดทั้ง4แบบด้วยกันแล้วก็มีบัตรเข้างาน VIP 2ใบนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีโต๊ะนั่งในงานแล้วก็เป็นซอฟดิงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเหรียญคือเป็นเหรียญอลูมิเนียมเอาง่ายๆอ่ะมีตังก็ซื้อไม่ได้ถ้าคุณไม่ซื้อกิฟต์เซตอันนี้นะคะก็คือเป็นกิฟต์เดอะแดกบ็อกซ์เอาง่ายๆเดอะแดกบ็อกซ์เอาง่ายๆมีแค่30ชุดเท่านั้นตอนนี้น่าจะใกล้จะหมดแล้วถ้าใครรีบนะคะเข้าไปดูในเพจของเราได้หรือแอดไลน์เข้าไปเลยใน XO Auto Sport นะคะแอดเข้าไปได้เลยไปค่ะวันนี้เป็นไงคะแอนดูผอมลงไหมตั้งแต่แอนโดนแดดเข้ามาผอมผอมไม่เข้าใจต้องให้แอนต้องมาเปิดกลางแดดคือแอนอ้วนเหรอคะพี่ตูนสปอนเซอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเดี๋ยวนะคะใครที่เป็นสปอนเซอร์หรืออยากจะมาเป็นสปอนเซอร์เรื่องกับผิวเรื่องความงามความสวยแอนเตอร์รับนะคะรายการรับมากนะคะแล้วก็กราบแบบน้อมรับไว้ก่อนเลยนะคะใครที่จะเข้ามาตอนนี้นะคะรถเข้ามาเยอะมากว่าจะมาไลฟ์สดกับเราเนี่ยแหละไม่ใช่เปล่าฝากไลค์กดแชร์แฮนเตอร์ด้วยแต่ก่อนกดไลค์กดแชร์แฮนเตอร์ขออนุญาตไม่รู้ว่าใครคอมเมนต์อะไรมาบ้างขออนุญาตเปิดอ่านคอมเมนต์กันด้วยนะคะวันนี้แอนเตอร์มาอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ในมันในเมืองอ่ะแต่ไม่เข้าใจมันก็ยังอยู่ป่าอยู่ดีเมืองนะมันเป็นเมืองเป็นไลฟ์สไตล์มันเป็นไลฟ์สไตล์เดี๋ยวเอารถคอร์สคันที่เข้ามาไงแล้วเวลาเดี๋ยวนะคะแอนเตอร์ขออนุญาตค่ะเป็นไงคะชัดไหมชัดไหมคะชัดไหมชัดไหมเอ่ยไม่มีใครตอบเลยอ่ะแอนเตอร์ขออนุญาตกดแชร์ก่อนนะคะแอนเตอร์ขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะคะแชร์แล้วฝากกดไลค์ก็แชร์แฮนเตอร์ด้วยค้างเดี๋ยวค่ะเขาบอกว่าค้างแป๊บนึงค้างยังค้างอยู่ไหมคะอากาศมันร้อนค้างแป๊บนึงมันร้อนเนี่ยเราไม่แฮนเตอร์ค้างได้ไงก็มันร้อนแล้วที่เปิดลมเลยที่เปิดมีเยอะแยะมากมายไม่เปิดกลางแดดอันนี้ยังดีเปิดกลางแดดเมื่อกี้ลงหญ้าแล้วเดี๋ยวนะพี่เขาบอกว่าแอนเตอร์เดี๋ยวเราลงไปในป่าแล้วเราค่อยขึ้นมางูแทบจะกด Subscribe แฮนเตอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แฮนเตอร์ด้วยอันดับแรกเลยฝากกดไลค์กดแชร์แฮนเตอร์ก่อนเป็นไงคะชัดไหมกำลังกลับมาเห็น5นิ้วก็เลยมาหรือยังมาแล้วมาแล้วค้างเนี่ยโอ้โหค้างมาแล้วมาแล้วว้าวมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แฮนเตอร์ด้วยค่ะมาแล้วนะส
3,000 user ฝากกดไลค์กดแชร์แฮนเตอร์นิดนึงวันนี้นะคะแฮนเตอร์ต้องบอกว่าเขาบอกว่าวันนี้พี่โอ๊ตจะไม่วิ่งเอาเหรอฮะเขาบอกว่าโอ๊ตอุ่นช่างหวานจะไม่วิ่งน้อยใจแล้วน้อยใจไม่ทราบว่าเขาไม่วิ่งแล้วมาทำไมเขาไม่รู้ไงเผื่อเขาเปลี่ยนใจเผื่อเขาเปลี่ยนใจเดี๋ยวเราไปดูเขาว่าเขาวิ่งไหมแต่ก่อนที่จะไปดูเขาก่อนที่จะไปทำความรู้จักเขานะคะเราต้องเข้าบ้านเขาก่อนเวลาที่เราเข้าบ้านเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งบอกอะไรเขาว่าเรามาเราต้องเข้าไปสำรวจก่อนเป็นลำดับแรกอันนี้เป็นลีโวที่จะวิ่งด้วยวันนี้บิ๊กซิกบิ๊กซิกมาดูค่ะเข้าได้ไหมคะพี่คะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยมิกกี้ชื่ออะไรนะคะมิกกี้เบาะมองกล้องชื่ออะไรนะมิกกี้หนีทำไมไม่ต้องหนีถามชื่อเฉยเขารอดูอยู่วันนี้มาทำอะไรคะมาทำอะไรทำรีวิวครับจะร้องไห้ทำไมคะจะร้องไห้ทำไมเหนื่อยไม่ได้นอนพี่เศร้าขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเรื่องจริงไม่แกล้งแอนเตอร์ขออภัยเมื่อกี้ข้างในชัดไหมคะไม่ชัดใช่ไหมไม่ชัดแอนเตอร์ขอไม่เข้าไปข้างในแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งคันของเข้าไปข้างในไม่ชัดใช่ไหมคะไม่ชัดใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งเนี่ยออฟไลน์อ่ะแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะถอยหลังมาบ้ากระตุกจริงเลยรู้ว่าเข้าไปไม่ได้ก็อยากเข้าไปนะคะถ้าเรารู้ว่าเราไปไม่ได้เราก็อยากเข้าไปถ้าเรารู้เข้าไปแล้วเราเจองูเราเจอป่าเราก็ไม่เข้าไปเราไปที่อื่นกันเถอะค่ะขออนุญาตหาแอนเตอร์ขอพาไปที่อื่นนะคะมาถึงขนาดนี้วันนี้รู้สึกเขาหน้าตาแจ่มใสเขาไม่น่าจะแข่งจริงเพราะปกติถ้าเขาจะแข่งเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าอะไรนะเขาจะต้องเครียดวันนี้เรามาถึงอู่แล้วถ้าเราไม่ทำความรู้จักหรือไม่ไปทักทายเขาเราอาจจะโดนไล่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตขอแนะนำตัวนิดนึงครับผมโอรูช่างพันครับขออนุญาตนะคะเขาบอกว่ายังค้างอยู่ไม่ค้างแล้วนะดีเลยพี่โอ๊ตคะตอนนี้มันหนาหูมากจนใจเนี่ยสั่นไปหมดแล้วเขาบอกว่าพี่โอ๊ตไม่วิ่งไม่วิ่งครับวิ่งครับวิ่งแต่รถเวทเล็กๆขึ้นไปเลยครับอ๋อแต่รุ่นแล้วไม่วิ่งคือรุ่นใหญ่ใช่ครับพวกหน้ายาวพวกหน้ายาวไม่วิ่งพวกเฟรมไม่วิ่งเพราะอะไรผมทำรถไม่แรงอ่ะผมก็ไม่วิ่งเลยโอ้พี่ตอบขนาดนี้ว่าพี่ทำรถไม่แรงแล้วพี่ไม่วิ่งแล้วคนอื่นเขาจะว่ายังไงทำไมถึงไม่วิ่งเอาเหตุผลแบบว่าหนึ่งเรื่องเลยครับคือมันมีรถแข่งเวทเล็กที่ค้างอยู่นานด้วยค่ะเราก็อยากเคลียร์ให้มันจบในปีนี้อืมแล้วก็สองก็คืออะไรที่คัสตอมมาใหม่หรือที่สั่งมาพวกกระตาทดเกียร์พวกเครื่องท้ายอะไรที่สั่งมาจากมันไม่ทันครับมาทันก็คือระยะเวลามันกระชั้นชิดใช่ออกไปไม่พร้อมรถไม่ได้ไล่ผมก็ไม่อยากเอาวิ่งคือเอาง่ายๆถ้าออกไปแล้วไม่พร้อมใช่ครับออกไปแล้วไม่ 100% ใช่ครับไม่วิ่งดีกว่าใช่ครับเพราะว่าเวลาทำรถเวทใหญ่ขึ้นไป1ครั้งเนี่ยด้วยทีมงานด้วยอะไรก็จะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วออกไปไม่ 100% ก็มันจะเหนื่อยทีมันจะเหนื่อยแล้วมันก็จะมีผลต่อการขับด้วยเพราะว่าพี่โยธาเพราะผมขับเองทำจูนทุกอย่างขับด้วยจูนด้วยปกติที่อันมาเนี่ยจะมาแบบว่าโหยหน้าตาแบบเหมือนคนไม่ได้นอนเลยวันนี้มาแบบหน้าตาแจ่มใสมากคือเอาง่ายๆวิ่งนะคะวิ่งนะแต่รุ่นใหญ่ตั้งแต่ 1.9 วิ่ง 1.9 มี 1.9 เทอร์โบ 3,000 เทอร์โบ 3,000 แล้วก็ F5 ก็จะขับรถ F5 พี่เอครับรีโวแล้วก็รีโว ATP รีโว ATP แล้วของพี่อ่ะของพี่ลูกค้าพี่อ่ะพี่ส่งใครบ้างมีสอยอหัวทะเลสอยอหัวทะเลบอลสวนมะลิบอลสวนมะลิครับแล้วก็ผู้ใหญ่โอท่อซิงแล้วก็ผู้ใหญ่โอท่อซิงแล้วก็จะมีรถบ้านอีก2คันมีรถบ้านอีก2คันครับรถบ้านอยู่มั้ยคะวันนี้รถบ้านอยู่มั้ยอยู่ไม่มีเครื่องละคันเลยครับขอดูความพร้อมวันนี้แอนเตอร์ขอดูความพร้อมหน่อยใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามพี่โอ๊ตหรือว่าอยากจะรู้อะไรคอมเมนต์กันเข้ามาเลยเพราะว่าแอนเตอร์แล้วก็มีพี่เช่ด้วยยืนอ่านคอมเมนต์กันอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะตอบทุกคำถามครับเมื่อกี้พี่เอ๊เขาถามมาว่าพี่เอ๊ปะทูเขาถามมาว่าพี่มีกี่คนเขาถามว่าอะไรนะคะพี่มีเมียกี่คนมีน้อยกว่าพี่เอ๊สองคนครับมีน้อยกว่าพี่เอ๊สองคนนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูเริ่มจากรถบ้านกันก่อนรถบ้านมีคันไหนบ้างมีคันไททันเนี่ยครับมีคันไททันกำลังประกอบเครื่องอยู่คือคันนี้แหละหนึ่งคันแน่นอีกคันนึงรอซ้อมครับล้างอยู่หลังบ้านจะไปซ้อมอันนี้คือรถบ้านใช่ครับความพร้อมรถบ้านอย่างบางอันนี้เป็นเครื่องบลูทูธ อ๋อเป็นเครื่องบลูทูธคือเอาง่ายๆก็นั่งในรถสับเกียร์ได้เลยครับเดี๋ยวคันนี้พี่พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับคันนี้ค
คันนี้มันก็เหลือแค่เรื่องเครื่องยนต์ที่ผมเอาขึ้นมาปรับปรุงใหม่นะครับว่าเรื่องเครื่องยนต์ยังไม่เร็วเคยวิ่งไว้ยังไม่เร็วมากนะครับก็เลยไล่พัฒนาต่อยังไม่เร็วมากน้องแอนขอถามถึงเครื่องเก่าอันนี้มันเป็นเครื่องของอะไรจีแม็กครับเป็นเครื่อง4JJที่ว่าพี่บอกว่ายังไม่แรงเนี่ยเครื่องเก่าเนี่ยเป็นลูกกั้นข้ออะไรเป็น MRX ครับเป็น MRX เป็นข้อไล่มา 3,001 ขยับขึ้นมาอีกก็ลองดูว่าจะดีกว่าเก่ามั้ยอะไรเงี้ยค่ะพี่คะเวลาแอนมาที่เนี่ยพี่เชื่อมั้ยอีก2นาทีมีเรื่องอ่ะแน่นอนพี่เคลียร์ข้างๆให้ผมได้ได้มั้ยเบาหน่อยลูกเบาขออนุญาตนะคะพี่บ้าให้หนุนนิดนึงเออไม่เกิน2นาทีจริงๆเขาไม่สลบแอนก็สลบอ่ะคือเอาง่ายๆ 3,000 ที่ว่ายังไม่แรงกำลังอัพเป็น 3,001 ครับ 3,001 น้องแอนขอถามได้ไหมอย่างแคมเคิมใช้อะไรใช้ ATP ครับแคม ATP เป็นแคมของพี่เลยแล้วเขาเรียกว่าปั๊มอ่ะอย่างปั๊มอ่ะพวกนี้พวกระบบปั๊มพวกนี้ผมจะทำเองระบบปั๊มทำเองก็คือเป็นสูตรของพี่ปั๊มกี่โลบอกไงได้ไหมปั๊ม3โลแต่สูตรพี่เอถ้าอยากได้ก็มาซื้อพี่เอเอาขอโทษมาซื้อพี่โอ๊ตคือเขาอยู่ด้วยกันไงจนแอนน้องแอนคงต้องขอโทษนะมาซื้อพี่โอ๊ตก็คือเป็นสูตรของพี่โอ๊ตใช่ครับแล้วก็แคมก็เป็นของพี่โอ๊ตคือแล้วมีอะไรนอกจากขยับแบบอันนี้เป็นเกียร์อะไร VGS ครับเป็นเกียร์ VGS คลัตช์ BRC ครับเป็นคลัตช์ BRC แล้วใช้คลัตช์ BRC ครับอันนี้คันนี้รถบ้านพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์โทษพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์คือรถคันนี้มันได้วิ่งได้ทำการซ้อมแข่งขันไปแล้วอะไรเงี้ยมันเราก็อยากเร็วครับก็พัฒนามันต้องให้ถามก่อนเวลาที่เคยวิ่งอยู่ดีที่สุดเท่าไหร่คันนี้คือผมพวกรถบ้านเนี่ยผมเพิ่งจะกลับมาเริ่มไล่ผมเคยเริ่มไล่ไว้หลายเดือนแล้วพวกรถทีมงานเนี่ยเคยวิ่งไว้ 10.8 คันนี้ก็ประมาณ 10.9 10.8 แต่ตอนนี้คนอื่นที่เราไล่กันเขาเร็วขึ้นไปแล้วเขาเร็วขึ้นไปแล้วก็คือเอาง่ายๆยืนสเต็ปยืนพื้นเดิม 10.8 ไปอยู่แต่ถ้าเป็นเครื่อง 3,001 อาจจะเห็นเวลาดีกว่านี้ใช่ครับก็ต้องพัฒนาตรงง่ายๆติดตามมาแล้วกันคันนี้อีกหนึ่งคันที่เจอการงานซุปอัพใช่ครับคันนี้บอลสวนมะลิครับคันนี้คือตัวขับบอลสวนมะลิวันนี้นัดกันว่าเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ตัวขับกำลังมาไม่รู้จะทันครับกำลังมานะคะเดี๋ยวเราก็ทำเขาเรียกว่าเอาใจช่วยนิดนึงบ้านไกลมากยังมาไม่ถึงอันนี้หนึ่งคันฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วอีกหนึ่งคันเป็นรถของเป็นรถสจ.บางกะพงอยู่สจ.บางกะพงอยู่จังหวัดตราดเป็นรถรุ่นเป็นออนิวดีแม็กแล้วยังรถบ้านเหมือนกันใช่ครับยังอยู่ไหมคะน่าจะอยู่หลังบ้านถ้าไปหลังบ้านเนี่ยสัญญาณจะถึงไหมไม่ถึงไม่น่าจะถึงคือเอาง่ายๆถ้าเข้าไปไม่ถึงฝากติดตามด้วยคันนั้นพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์คันนั้นพร้อมแล้วครับผมซ้อมวันนี้ละซ้อมวันนี้คือเอาง่ายๆตอนนั้นเครื่องเสร็จเรียบร้อยก็ไล่รอบนอกไล่พัฒนาขึ้นมาก็ตอนนี้ก็จากเคย500กว่าแรงม้าตอนนี้มันก็600แล้วหกร้อยแรงม้ารถบ้านนะคะโอ้รถบ้าน600แรงม้าท็อกอยู่ที่เท่าไหร่ท็อกประมาณ 1,200-1,300 ประมาณท็อกประมาณ 1,200-1,300 ไม่ได้ต่างจากใช่ครับไม่ต่างเพราะว่าเครื่องอะไรมันก็เหมือนว่าใกล้เคียงกันหมดใกล้เคียงกันหมดอยู่ในรถบ้านอยู่แค่บอดี้ใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าลงพื้นไม่รู้ตัวเลขแรงม้าจะหลอกเราไหมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าลงพื้นจะเท่าไหร่ฝากกดไลค์กดแชร์แฮนเตอร์ด้วยแล้วคันนี้แอนถามคันนี้คันไททันเนี่ยที่อยู่ในสภาพนี้พี่บอกว่าเนี่ยสภาพนี้อีกกี่วันนะคะ7-8 วันประมาณ7ไม่ถึงไม่ถึงครับประมาณ7วันอ่ะประมาณ7วันจะต้องวิ่งแล้วอันนี้พี่ให้ความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ให้ 80% ให้ 80% เครื่องไม่มีเนี่ยนะคะพี่ให้ 80% พี่ตอบหนูใหม่ผมจะยกเครื่องขึ้นแล้วอ๋อนั่นที่พี่ใช่ครับนี่แอนเตอร์ขออนุญาตขอดูเครื่องนี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่ความพร้อมการเตรียมความพร้อมของอู่นี้นะคะอันนี้ไม่เปิดให้ดูด้วยไม่เปิดครับเปิดไม่ได้ไม่ให้เปิดครับไม่ให้เปิดเอางี้แอนเตอร์ขอจบป่ะโอเคจบไม่เปิดแล้วสอยอหัวทะเลครับสอยอหัวทะเลอันนี้พร้อมผมไปซ้อมมาแล้วเมื่อวันก่อนไปซ้อมมาแล้วเมื่อวันก่อนเอางี้เจ้าของอยากได้อีกหน่อยเจ้าของรถอยู่ที่ไหนโคราชครับอยู่โคราชครับแล้วก็มาทำรถกับใช่ครับพี่โอ๊ตที่นี่ใช่ครับโอ้โหคันนี้วิ่งดีสุดอยู่เท่าไหร่ผมไปซ้อมมาเมื่อวัน2วันที่แล้วผมวิ่ง2วันที่แล้ววิ่งเท่าไหร่นะคะ98ครับ98โหน่าติดตามเลยนะคันนี้ถ้า98เนี่ยน่าติดตามเลยนะคะแต่เดี๋ยวนะคะพี่คะพี่ซ้อมยังไงคะกันชนหน้าพี่ไม่ใส่หรอคะครับครับผมลือมันเจอสิ่งที่คิดว่าจะพัฒนาได้อีกก็เลยมันยัง98เนี่ยยังเจอในจุดที่ใช่ก็เลยอยากน้องแอนขอภัยที่สุดครับคือพี่คิดว่ามันยังเป็นจุดด้อยอยู่ใช่ครับเพื่อจะพัฒนาให้มันก้าวขึ้นไปมากกว่านี้ให้มันเร็วกว่านี้แอนเตอร์ถามได้ไหมพี่เจออะไรก็เป็นเรื่องท่อนบนของเนี่ยครับพวกแคมชาร์ปสปริงฟาสต์ตูบอะไรทุกอย่างก็คือต้องทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันก็คือเอาช่วงท่อนบน
ก็เอารายละเอียดจากที่เราขับครับกลับมาพัฒนามันว่ามันขาดเหลือตรงไหนก่อนจะที่แอนเดอร์จะเข้าไปถึงรายละเอียดแอนเดอร์ถามก่อนเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอะไร3อันนี้เป็น 3,100 mx เป็นเครื่อง 3,100 ครับคือเป็นเครื่อง 3,100 mx ลูกก้านข้อแคม ATP ครับแคม ATP อย่างนี้ใช้ปั๊มอะไรคะปั๊ม3โลครับปั๊ม3โลเหมือนกันสูตรของพี่โอ๊ตอีกแล้วไม่ยอมบอกด้วยเอาง่ายๆถ้าคุณอยากได้สูตรแรงๆอย่างนี้ก็คือต้องมาหาพี่โอ๊ตอย่างเดียวเลยโหไม่ยอมหลุดจริงๆพี่อันเนี้ยพี่บอกว่าพี่จะพี่พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้แบบเนี้ยพี่พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์คันนี้ด้วยทรงรถอะไรมันโอเคหมดแล้วโอเคแล้วเปลี่ยนของหรือแก้ของที่ผมอยากแก้ไปผมก็ปั่นไดโน่ผมรู้ตัวเลขผมอาจจะไม่ซ้อมก็ได้นะครับก็แล้วอาจจะไม่ซ้อมด้วยแต่ยุ่งตั้งแต่รถบ้านแล้วค่ะ เพราะว่ารถบ้านเนี่ยเครื่องยังอยู่นี่เลยอยู่เลยนะคะตอนนี้ยังเป็นเครื่องบลูทูธอยู่ก็คือถ้าจะใส่เกียร์ก็ต้องบลูทูธกันไปก่อนนะคะแล้วก็มาคันนี้หวังไว้พี่หวังไว้อยู่ที่เท่าไหร่ซ้อมเนี่ย 9.8 ละหวังตามกติกาที่จะวิ่งครับครับผมอยากวิ่ง 9.6 9.6 อยากครับอยากวิ่ง 9.6ครับแต่อันว่าอีก2 9.6 อีก2จุด2จุดในไกลเหมือนกันนะไกลนะอ่ะเป็นกำลังใจให้แต่น้องแอนอย่างนี้ใช้เกียร์อะไรอย่างนี้เป็นเกียร์อะไรเป็นเกียร์ VGS ครับคัส BRC เหมือนกันคัส BRC แล้วช่วงล่างคันนี้บอดี้ช่วงล่างนะจิตทำมาหมดเลยนะจิตปากน้ำอ๋อนะจิตทำมาหมดเลยน้องแอนขอดูภายในหน่อยได้ไหมอันนี้คันนี้ใช้เทอร์โบอะไรคะใช้เทอร์โบที่ผมทำเองนะครับคือพี่โอ๊ตทำเทอร์โบเองใช่ครับบูทอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้ประมาณ65บูท65ครับโอ้โหข้างในสวยมากข้างในพี่โอ๊ตเข้าด้านในเลยค่ะมันมีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยก็ไม่มีครับตัวแรกมีเกรดวัดเป็นเกรดวัดของอะไรบ้างพี่วัดอะไรบ้างมีวัดแบตวัดแบตแรงดันน้ำมันเครื่องความร้อนแรงดันน้ำมันเครื่องความร้อนว่าบูทแล้วก็แรงดันเชื้อเพลิงครับแรงดันน้ำมันครับหูคือพี่เก็บงานละเอียดมากแล้วก็คุยข้างในสวยข้างในเป็นอันนี้เป็นอลูมิเนียมแล้วว่าแปะอลูมิเนียมแต่ติดสติกเกอร์ครับแคปล่าค่อนข้างละเอียดเป็นเกียร์ VGS ใช่ครับเป็นเกียร์ VGS คันนี้คือพร้อมแล้วแหละอาจจะได้เห็นกันเหลือเวลาให้ไล่ก็ไล่ครับถ้าไม่ดีก็กลับที่เดิมครับใช่ครับได้ครับอยากซ้อมทุกส่วนฝากกดไลค์กดแชร์ให้เต้นหน่อยมันเป็นอะไรคะเน็ตมันไม่เวิร์กใช่ไหมเปล่าที่จะมันจะมีสัญญาณอ๋อสัญญาณมันอับถ้าสัญญาณอับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เต้นหน่อยนะคะค้างเป็นจุดๆมันค้างเป็นจุดๆถ้าจุดไหนค้างอยากให้เพื่อนๆที่ดูอยู่คอมเมนต์เข้ามาว่าค้างนะคะเดี๋ยวแอนเตอร์จะได้ปรับเปลี่ยนให้อ่ะแล้วก็อีกหนึ่งคันแบบสำหรับ46ครับเป็นคันนี้ของบอลสวนมะลิเจ้าของก็บอลสวนมะลิเป็นเจ้าของเลยครับเจ้าของมาไหมก็ยังไม่เห็นถึงเลยพี่คือที่ถามเนี่ยเจ้าของเนี่ยมาถึงหรือยังคะคันนี้ปีที่แล้วเขาจำไม่ได้ปีที่แล้วเขาติดนะใช่ไหมผมมาติดคันหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าคันไหนเนี่ยขนาดเขาเป็นเจ้าของเองอ่ะเขายังจำไม่ได้เลยเพราะหลายคันแล้วก็คันนี้เจ้าของไม่รู้อยู่ไหนเอาง่ายๆยังไม่มาคันนี้ทำอะไรไปบ้างพี่เอาทำอะไรไปบ้างก็เหมือนกันครับรถที่อู่ก็คือเหมือนถ้าผมไล่ผมไล่คันนู้นอยู่รุ่นเดียวกันผมจะไล่คันเดียวไล่คันเดียวซ้อมไปซ้อมพร้อมกันนะคันนี้ยังไม่เร็วคันนี้วิ่งไปสิบศูนย์ครับยังไม่เร็วนะคือพี่ยังมองว่ายังไม่เร็วแต่เขาก็ได้แชมป์มาหลายสนามแล้วนะแล้วด้วยตัวที่เขาขับเองเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเขาขับรถเวลาออกชิงไฟก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันสำหรับตัวขับและเจ้าของรถบอลสวนมะลินะคะอยากให้ติดตามคนนี้ขับได้ดีมากข้างในจะเปิดอ๋อมีเครื่อง ยังมีเครื่องไอเราก็ตกใจว่าเฮ้ยเครื่องบลูทูธหรือเปล่าคันนี้ค่อนข้างที่จะพร้อมเหมือนกันลองง่ายๆเป็นเครื่อง3อันนี้เป็น 3,100 หรือ 3,000 คะคันนี้เป็น 3,000 เป็นเครื่อง 3,000 อยู่แต่อาจจะได้อัพเป็น 3,100 เหมือนกันก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าพอทำแล้วทันไหมต่างกันแค่ไหนดีกว่าครับบางทีมันไม่พอดีกับตรงที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคันอื่นที่มันดีมันจะมีข้อเปรียบเทียบครับถ้าเราทำอย่างนี้ว่าอันนี้ดีกว่าตรงไหนอันนี้ดีกว่าตรงไหนอะไรเงี้ยครับค้างค่ะดูไม่ได้เลยไม่ได้เข้าดูรถค่ะกระตุกค่ะแล้วยังจะมีอีกหนึ่งคันยังไงคะถ้ากระตุกแอนเตอร์ขอออกข้างนอกก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวกระตุกเดี๋ยวรอกดดูไลฟ์ต่อไปดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่เดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวยังมีอีกหลายคันที่เป็นไฮไลท์แล้วยังเดี๋ยวเราไปดู F5 ที่พี่เขาขับกันด้วยแอนเตอร์
ฝาก EP ที่2ด้วยค่ะค่ะเป็นไงคะสัญญาณดีขึ้นไหมแอนเตอร์ต้องขออภัยด้วยนะคะกับสัญญาณแต่เมื่อกี้ส่งพี่เชษไปคุยส่งพี่เชษไปคุยกับ NASA แล้วพี่เชษคุยกับ NASA มาเรียบร้อยแล้วว่าจะชัดแน่นอนจะชัดจะชัดแต่ถ้าไม่ชัดมันค้างเริ่มกระตุกอีกออกช่วยออกค่ะแล้วก็เข้ามาใหม่วันนี้เรามาพูดถึงรถเขาจนเจ้าตัวโดนบีบใจจนมาถึงแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของรถก่อนพี่โอ๊ตคะครับข้างๆนี่คือใครคะบอสชมลีครับอ๋อเป็นคนขับแล้วเป็นเจ้าของรถครับสวัสดีสวัสดียังเป็นทางการสวัสดีค่ะพี่บอลพี่บอลขอพี่โอ๊ตน้องแอนขอยืมไมค์นิดนึงแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมบอลสวนมลีครับทำไมเป็นบอลสวนมลีบอกก่อนก็กลุ่มเพื่อนทำพวกต้นไม้กันเยอะอะไรครับทำพวกต้นไม้มีหลายอย่างต้นไม้หลายอย่างสวนมลีอะไรเงี้ยแล้วพี่อ่ะก็ทำด้วยครับทำอะไรต้นไม้ครับทำต้นไม้คือทำสวนมลีด้วยว่างั้นเถอะใช่ครับต้นผมมีครับแล้วทำไมต้องเกิดไปถึงเพื่อนทำไมเพื่อนๆทำไมไม่บอกเลยว่าเราทำอ๋อเป็นชื่อทีมด้วยคือตัวเองก็ทำในช่วงที่ผมอยู่แถวบ้านนั้นมันจะมีแบบต้นไม้เยอะมากอ๋อเป็นต้นไม้เยอะมากแต่ทีมพี่เนี่ยจะเป็นทีมสวนมะลิทั้งหมดใช่ครับใช่โอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวสตอรี่แล้วคันนี้จำได้ว่าตั้งแต่พี่แอนเคยเห็นพี่ขับมาเนี่ยพี่มียืนโพเดียมมาด้วยใช่ครับในปีตอนนั้นเป็นไงบ้างได้ที่3ครับได้ที่3ก็คือเข้ารอบ8คันจนเข้า4จนชิงแล้วได้ที่3มาแล้วได้ที่3เอาขออนุญาตค่ะมูฟนะคะขออนุญาตมูฟนิดนึงตอนนี้กระตุกค่ะไม่รู้ใครกระตุกนะคะคันนี้ตอนนี้ก็จากเอเบอร์5ไม่ใช่ครับก็เป็น 3,000 อยู่แล้วคือตอนนั้นอ่ะรถจะเป็น 3,000 อยู่มันเป็น 3,000 แต่ไปปีนอยากวิ่งงานใหญ่อะไรเงี้ยไปปีนเขาคือไปปีนในบ้าน5เพื่อจากวิ่งงานใหญ่เป็นปีแรกไหมที่ปีแรกปีนั้นปีนั้นเป็นปีแรกปีแรกเราได้ยืนโพเดียมเลยได้ที่3แล้วปีที่2วิ่งไหมปีที่2ไม่ได้วิ่งไม่เสร็จปีที่2ไม่ได้วิ่งนะคะก็คือรถไม่เสร็จพี่โอทำรถให้ไม่เสร็จทำง่ายๆแล้วก็เลยมาแก้ต่างด้วยปีนี้โดยที่จะไม่ทำรุ่นใหญ่เพื่อให้รุ่นเล็กเขาได้วิ่งไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวก็คือเอาง่ายๆอะไหล่มันไม่พร้อมหลายอย่างครับหลายอย่างก็เลยไม่ได้วิ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรปีหน้าแล้วปีหน้าล่ะปีหน้าต้องพร้อมไม่ได้ครับต้องพร้อมให้ได้คันนี้วันนี้พร้อมไม่ถึงไหนคันนี้เดี๋ยววันนี้จะไปซ้อมตรงไหนวันนี้จะไปซ้อมเจ้าของรถพร้อมถึงไหนคะพร้อมมากครับพร้อมมากพร้อมมากตรงง่ายๆพร้อมมากเขาเรียกว่าเป้าหมายของปีนี้คือเอาเวลาหรือทุกอย่างเวลาก่อนเริ่มจากเวลาเวลาขอก้าวปลายอ่ะขอก้าวปลายแล้วรถวิ่งดีที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่เวลาตอนนี้ใช่สโบ46หรือจะเปิดปากหรือแบบไหนครับเอาตามกติกาตามกติกาไล่อยู่ไล่อยู่ยังไม่ยังไล่อยู่คือ10แต่จะเอาให้ลงมากกว่านี้อยากได้เลข9ใช่แล้วคาดหวังไว้กับโพเดียมมันก็ต้องแล้วแต่ดวงด้วยครับแล้วแต่ดวงคิดว่าอยากจะไปถึงไหนทำให้ดีที่สุดอะทำให้ดีที่สุดเอาง่ายๆทำให้ดีที่สุดเจอกันแน่นอนใช่ครับกับบอลสวนมะลิอ่ะฝากถึง FC คนนี้นึงอ้อนหน่อยอ้อนหน่อย FC คุณเยอะนะอ้อน FC หน่อยปีนี้ผมลงนะครับครับฝากเชียร์ด้วยเชียร์บอลสุมาลีโอ๊ตอุ้งเชียงฟางด้วยนะครับมี Facebook มั้ยคะมีครับ Facebook ก็ตามชื่อเลยครับบอลสุมาลีคือบอลสุมาลีถ้าใครเป็น FC เค้าฝากกดติดตามแล้วก็ดูผลงานเค้าได้แล้วก็ฝากติดตามคันนี้ด้วยคันนี้อาจจะได้เข้ารอบลึกๆเชื่อเถอะพี่เคยเข้ามาแล้วในความกลัวในความเกรงอาจจะไม่มีอยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะพัฒนากันทันไหมคันนู้นเขาไป9แล้วนะอันนี้แอนบีบใจพี่โอ๊ตแทนพี่ให้ว่ายังมีอีกหลายคันแล้ววันนี้ขอขอบคุณพี่บอลด้วยเดี๋ยวคราวหน้าจะต่อให้ลึกกว่านี้เอ้ยว่าสตอรี่เป็นมาไงแล้วมีขับคันนี้คันเดียวหรือมีขับคันอื่นด้วยไหมคันนี้รถบ้านด้วยอ๋อขับรถบ้านด้วยอีกหนึ่งคันปีนี้ขับกี่คันคะ2 คันก็คือรถบ้านอย่างบางคันนี้แหละไททันคันนี้แหละแล้วก็เป็นออนิวคันนี้เจอกันแน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะอ่ะป่ะแล้วอีก1คันสำหรับ C6 พร้อม 100% แล้วพร้อม 100% เรามองไปนะคะมันจะเป็นเครื่องบลูทูธเกียร์บลูทูธอันนี้เขาไล่เบาอีกครึ่งชั่วโมงผมซ้อมแล้วเฮ้ยพี่พูดขนาดนี้เลยเหรอพี่บีบใจมากนะครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงซ้อมเนี่ยพี่ถามจริงพี่ยกเครื่องคันไหมครึ่งชั่วโมงเนี่ยล้อพร้อมยังคะ
พร้อมแล้วครับคืออุปกรณ์เนี่ยพร้อมหมดแล้วอันนี้เป็นเกียร์อะไรคันนี้ BTS เหมือนกันครับแล้วเครื่องเครื่องยังเป็นชิ้นอยู่เลยเครื่องยังเป็นชิ้นบอกพร้อมแล้วคือประกอบภายใน15นาทีจับเวลาได้เลยที่นี่ทำได้แล้วก็เกียร์อันนี้ตั้งใจทำเครื่องอะไรในคันนี้เป็น3,001 3,001เจอกันแน่นอนแคมก็เหมือนเดิมสเต็ปเดิมใช่ครับปั๊มเหมือนเดิมครับสูตรผมก็ดูช่างขวัญถ้าอยากได้แรงๆก็มาหาผมได้เลยแล้วช่วงล่างโฟลิงคันนี้บอดี้กับช่วงล่างก็น่าจิตเหมือนกันน่าจิตเป็นโฟลิงแล้วครับใช่มาดูกันค่ะเขาบอกว่าเย็นนี้เขาจะซ้อมแล้ว 80% เดี๋ยวเจอวันรอคนขับคนขับยังมาไม่ถึงคนขับใครใครขับคะคันนี้แนนสับโดดที่สับทีถ้าคนขับมาถึงก็ผมได้ซ้อมแล้วอ๋อตอนนี้คือเขาติดอยู่ที่แนนสับโดดคนเดียวเลยนะเออที่ไม่ได้ซ้อมเนี่ยเพราะว่าตัวขับยังไม่มาถ้าตัวขับมารถก็เสร็จเลยครับถ้าตัวขับมารถเสร็จเลยนะคะอันนี้ตัวขับอยู่ไหนรีบมาเลยนะคะรถจะได้เสร็จอ่ะปะเราเชียร์ด้วย1,2,3,3คันแล้วพี่มีขับคันไหนอีกผมมีขับนี่ครับโซเรียวโซเรียวแล้วก็มี 1.9 นี่อันนี้เป็น2020เป็น 1.9 ไม่ใช่ครับอันนี้เป็น 3,000 เป็นเครื่อง 3,000 แต่เป็นรุ่นเขาเรียกว่าตัวใหม่ล่าสุดเลย คือเป็น New Gen อะไรพวกนี้ใช่ป่ะใช่ครับเป็น2020แอนเตอร์ถามก่อน2020เนี่ยมันแตกต่างจาก All New ตัวเก่า2019ใน 1.9 หรือใน 3,000 ใน 3,000 ก่อนแต่มันต่างเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่องระบบคอมเมเรลหัวชีเรื่องระบบคอมเมเรลหัวชีเทอร์โบเทอร์โบจะเป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าหมดใช่นอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมคัดเคิร์ดก็ใส่กับ 1.9 หรือว่าหน้าตาคล้ายๆครับแต่อาจจะมีจุดต่างจุดต่างอ้าวแสดงว่าถ้าคัดก็ใส่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้อุ้ยถ้าไม่ถามหรือก็คงไม่รู้คือไม่ใช่ว่าจะใส่ด้วยกันทุกอย่างไม่ได้ครับไม่ได้คือไม่ใช่แค่อิเล็กทรอนิกส์ใช่ครับคัดด้วยใช่ครับแล้วก็คือหน้าตาเหมือนกันเนี่ยจับสามารถจับใส่ไปได้แต่ไม่เหมือนแน่นอนมีจุดที่ไม่เหมือนมีจุดที่ไม่เหมือนอันเธอขอถามได้ไหมว่าแบบจุดที่ไม่เหมือนสำหรับคัทเนี่ยคืออะไรเริ่มจากคัทก่อนใน 1.9 ถ้าเป็น New Gen 2020ค่ะระยะไฟวินมันต่างกับของเดิมระยะไฟวินใช่มันต่างกันรอบวงนอกจากเท่าเดิมรอบวงในเล็กวงค่ะถ้าแผ่นคัทที่ไม่พอดีใส่เข้าไปหน้าคัทจะจับไม่เต็มหน้าแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาในวันหน้าคัทจะจับไม่เต็มหน้าแล้วมันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องคัทอีกสักพักนึงมีปัญหาแน่นอนแล้วอย่างนี้พี่อธิบายมีคัทแทนมีคัทให้ดูไหมมีครับพี่มีคัทให้ดูอันนี้เป็นคัทที่สั่งมาเพื่อจะมาใส่ใช่ครับอ๋อคือแล้วถ้าเป็นคัทเดิมๆถ้าเราไม่ก็ใช้ได้ได้ครับถ้าเดิมๆใช้ได้ใช่ครับแล้วอันนี้เรื่องกล่องเนี่ยนี่ไหมถ้าสมมติเราใส่กล่องไปแล้วในระบบมันจะมีการคัดลื่นหรืออะไรไหมถ้าเราจูนเน้นให้แรงม้ามันมากๆก็อาจจะมีในเรื่องคัดลื่นอยู่แล้วอันนี้เรื่องคัดลื่นยังไงอนาคตถ้าต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับถ้าคุณอยากแรงอยากซิ่งสมมติว่ารถเดิมใส่กล่องแรงม้าเพิ่ม100ตัวแค่ใส่กล่องแรงม้าสมมติได้100ตัวถ้าเราจูนให้มันไม่ถึงก็ได้ถ้าเราใช้แค่ที่มันทุกอย่างมันอยู่ได้นะครับก็ให้ดูแต่ถ้าลูกค้าต้องการที่แรงม้าเยอะก็คัดก็จะจับไม่อยู่คัดก็จับไม่อยู่แล้วความแตกต่างของคัทตัวเก่ากับตัวใหม่อ่ะพี่แตกต่างไงค่ะแอนอยากดูซิช่างจะอธิบายนี่ครับนี่รอบวงคัทเป็น11นิ้วรอบวงคัทเป็น11นิ้วเท่ากันตัวเก่ารุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ค่ะแต่ไฟวินหายไปเนี่ยครับอ๋อไฟวินช่วงนี้ที่แตกต่างกันใช่ครับเนี่ยหน้ามันหายไปจริงๆมันจะเต็มระยะมันจะเต็มนี่เลยแล้วมีอะไรพิเศษกว่านั้นอีกอันนี้พี่โอ๊ตตอบน้องแอนไม่ได้หรอกน้องแอนต้องให้กูรู้คนเจ้าของคัทเขามาตอบเองวันนี้น้องแอนก็มีมาด้วยมาอธิบายให้เพื่อนสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนรถใหม่หรือว่าอยากจะซื้อรถใหม่แล้วไม่รู้ว่าจะไปในแนวไหนควรจะใช้คัทแบบไหนวันนี้น้องแอนฝากกดไลค์กดแชร์แฮนเตอร์ก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาค่ะพี่เอ็มบีอาร์ซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอ็มอันนี้เป็นคัทตัวใหม่แอนอยากให้พี่เอ็มแนะนำนิดนึงก็ตอนนี้คนถามเข้ามาเรื่องคลัชตัวอีซูซุเยอะมากตอนนี้2020เยอะมากนะครับว่ามันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างจากตัวเก่ายังไงนะครับอันนี้ตัว 1.9 ก็อย่างที่โอ๊ตบอกไปตัวเนี้ยไฟวีมันหายไปถ้าเกิดเป็นภาษาคนทำคลัชเขาจะเรียกว่ามันเป็นคลัชหน้าแคบครับคือวงนอกมัน 2.5 เท่าเดิมนะครับแต่ตัวเนี้ยมันแคบลงแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยตัว2020เนี่ยโครงสร้างจานตรงนี้ใหญ่ขึ้นตรงนี้จานข้างในตรงนี้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับซึ่งเราเข้าใจว่าตรงนี้ทำมาเพื่อรองรับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นของตัว 3.0 ค่ะซึ่งมันมีแรงม้าแล้วก็แรงบิดเพิ่มขึ้นมากกว่า
ั้นต้องการโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นก็เนี่ยเลยว่าเป็นสาเหตุที่ว่าเขาลดขนาดผ้าตรงนี้ลงมานะครับซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีคืออันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับข้อเสียคือพอลดขนาดผ้าลงมาการจับตรงนี้มันน่าจะพอกับรถเดิมๆด้วยแรงมาแรงบิดด้วยแรงมาแรงบิดที่เขาคำนวณมาอย่างดีนะครับตรงนี้พอแน่นอนแต่ถ้าเกิดรถมีการใส่กล่องหรือว่าโมความแรงเพิ่มบอกเลยว่าตรงนี้มันแคบลงอ่ะยังไงมันก็ไม่พอใช่ค่ะคือบางทีลูกค้าหลายๆคนเนี่ยใส่กล่องทำนู่นนี่นั่นทำโมละใช่แต่ว่ายังไม่อยากเปลี่ยนคลัตช์จะบอกเลยว่ามันเสียดายครับคือใส่กล่องเพิ่มความแรงแล้วแต่ว่าคลัตช์ที่คุณใช้อ่ะมันยังจับได้ไม่เต็มประสิทธิภาพใช่ครับแรงม้าที่ออกมาถึงล้อมันแรงม้ามันมีการลื่นบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเกิดมาจูนบนไนโน่จะเห็นเลยว่าคลัตช์มันมีการลื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการโมนะครับรุ่น2020นะครับถ้ามีการโมเป็นกล่องไอ้ใส่กล่องนะครับทำนู่นนี่นั่นก็เนี่ยคลัตช์ก็เปลี่ยนด้วยก็ดีเปลี่ยนด้วยแอนแนะนำแอนเตอร์ขอแนะนำควรที่จะเปลี่ยนเพราะว่าไม่งั้นอ่ะสมัครเขาเรียกว่ามันจะใช้ไม่เต็มที่ใช่คือคุณใส่กล่องมามันก็ใช้ได้ไม่เต็มที่ต่อให้คุณไปโมอะไรเพิ่มโมปั๊มเพิ่มโมหัวฉีดเพิ่มหรือเปลี่ยนระบบสายไฟอะไรอิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วแต่มันก็ใช้ได้ไม่เต็มที่มันก็จะไม่แรงอย่างที่มันสมควรจะแรงใช่ค่ะนี่อันนี้มีวางจำหน่ายอันนี้ของ BRC มีแล้วนะครับตัว2020อันนี้เป็นคัชสแตนดาร์ดมีทั้งสแตนดาร์ดใช่ครับแล้วถ้าสำหรับแอนเตอร์ใส่ซิ่งเลยใส่ซิ่งเลยก็จะเป็นก้อนใส่ซิ่งมาเป็นก้อนต้องขอดูนิดนึงนี่เราเอามาให้ดูเป็นตัวหน้าแคบนี่อ่ะไม่ต้องแบบว่าบางคนจะต้องเอาไปอะแดปไม่ต้องนะคะอันนี้เรามีให้คุณได้เลยครับก็ BRC มีทั้งตรงรุ่นแล้วก็อันนี้เป็นแผ่น10นิ้วของตัววงแหวนนะครับมาเดิมเราทำให้มันหน้าแคบเพื่อที่จะรับกับตัวไซส์ที่มันเปลี่ยนไปของตัว2020ตรงนี้ใส่ได้เลยไม่ตกร่องไม่ตกนะครับตัวนี้ไม่ตกร่องแน่นอนใช่ไม่ตกร่องแล้วมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นก็มีทั้งผ้ามีทั้งก้อนมีทั้งผ้ามีทั้งก้อนอันนี้ถ้าสนใจหรือว่าใครอยากจะมาเปลี่ยนคัทมาเปลี่ยนที่ก็ตรงนี้มาที่โอ๊ตได้เลยมาโซนที่พี่โอ๊ตได้เลยหรือว่าถ้าเกิดอยู่ที่อื่นอยากจะสอบถามก่อนว่าพี่รถผมทำประมาณนี้ใส่คัทแบบไหนดีก็ติดต่อเข้ามาที่เพจ BRC ก็ได้ครับพี่หนูขอเพจนิดนึงค่ะเพจ BRC นะครับก็ BRC Crush นะครับผมเข้าไปดูใน Facebook ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดจะโทรเข้ามาก็เป็นฮอตไลน์นะครับก็โทรมาที่ผมเลยก็ได้ครับ0818698779ครับผมค่ะนี่ค่ะสำหรับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องคัทให้มันลึกไปกว่านี้เพราะว่าอันบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยคิดหนักมากว่าเฮ้ยถอยรถมาเนี่ยฉันจะแต่งยังไงแล้วเฮ้ยคัทเนี่ยมันมีให้เลยไหมหรือว่าจะต้องไปหาซื้อที่ไหนหรือจะต้องไปอะแดปหรือเปล่าทุกคนจะปวดหัวเยอะแยะมากมายไม่ต้องปวดหัวกันแล้วนะคะว่าตอนนี้ BRC มีให้คุณแล้วคือเอาง่ายๆสลับเปลี่ยนได้เลยใช่ครับถ้าไม่รู้ว่าจะเข้าเพจเข้าไม่ถูกนะคะด้านบนมีลิงก์ของ BRC อยู่นะคะกดเข้าลิงก์ได้เลยนะคะครับแล้วก็อีกนิดนึงค่ะสำหรับเจ้าของรถที่บอกเฮ้ยคัดแต่งหัวแข็งกลัวสั่น BRC นะครับเร็วๆนี้เราจะมีชุดคัชที่เราเรียกว่าทวินเทคออกมาสำหรับทุกรุ่นเลยตอนนี้เราขายของพวก Vigo อยู่นะครับ 1.9 เริ่มทยอยออกมาเลยตอนนี้มี Vigo มี Levo นะครับ 1.9 เริ่มทยอยออกมาแล้วให้ดูกันสักนิดนึงก็น่าจะได้นะครับมันคือตัวไหนคะพี่เอ็มทวินเทคเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วทวินก็คือ2 นะครับปกติแล้วชุดคัชแต่งเนี่ยหวีมันจะเป็น2ชั้นและแผ่นเป็นแผ่นเดียวอันนี้มันกับข้างกันคือหวีเป็นหวีชั้นเดียวหวีชั้นเดียวแต่แผ่นเป็น2แผ่นอ๋อคือคราวนี้เราจะไม่ต้องมาเหยียบคัชแบบไม่แข็งอันนี้พูดเลยว่านิ่มพอๆกับมาตรฐานในขณะที่รองรับแรงม้าได้ถึงประมาณ300-350แรงม้าคือมี2แผ่นคัชเป็น2แผ่นแทนเป็น2แผ่นแทนแล้วก็หวีนี่ครับคือเอาง่ายๆชายหวีก็จะเป็นหวีชั้นเดียวเลยถ้าคุณแต่งไปแล้วคุณกลัวว่าพ่อหรือแม่ขับไม่ได้ไม่ต้องกลัวก็ปัญหาหลักๆส่วนมากก็คัดแข่งก็สั่นไม่เจอแน่นอนบางทีผู้ชายขับได้แต่ว่าถ้าเกิดมีเมียมาขับมีพ่อมีแม่มาขับใช่โดนบนหูชาใช่ชุดนี้ครับจบจบแน่นอนค่ะใช่นะครับเป็นทวินเทคหาซื้อได้แล้วหาซื้อได้แล้วซึ่งตรงเนี้ยเราบอกเลยว่าจริงๆแล้วไอ้พวกทวินเทคเนี่ยมันก็เคยมีนะแต่ว่าเอาของเบนซินมาแปลงใส่ดีเซลซึ่งมันอาจจะมันไม่ตรงรุ่นมันไม่ตรงรุ่นนะครับของ BRC เราทำมาครบเซตเลยไฟวินทำมาตรงรุ่นใส่ได้เลยนะครับเป็นคัท2แผ่นที่ทำมาเพื่อรถดีเซลโดยเฉพาะเอาง่ายๆมาสำหรับรถดีเซลโดยเฉพาะไม่ต้องไปเอาบินซินมาอะแดปแล้วนะคะตอนนี้ BRC มีหมดแล้วเราทำมาให้ครบเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าเหยียบคัทแล้วจะแบบว่าจะโดนบนจะขาตึงจะนู่นจะนี่ค่ะตอนนี้นิ่มเหมือนเดิมแล้วก็ไม่สั่นแน่นอนครับผมขับสบายรองรับแรงม้าได้เยอะวันนี้นะคะน้องแอนต้องขอขอบคุณพี่เอ็มด้วยที่มาให้ข้อมูลคัท
เขาเรียกว่า D-Max ตัวใหม่ครับผมปี2020ซึ่งหลายๆคนปวดหัวคิดหนักกันแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสำหรับ F5 ด้วยค่ะว่าF5 ปีนี้พร้อมขนาดไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ขอบคุณครับขอบคุณครับไปค่ะอันเตอร์บอกแล้ววันนี้เคลียร์แล้วนะเรื่องคัดเคลียร์แล้วนะไม่ต้องกลัวแล้วนะว่าเฮ้ยจะเหยียบแล้วแบบขาตึงปวดขาแอนบ่นตลอดเลยเมื่อก่อนไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่บ่นแล้วเพราะว่าเราชอบเองคราวนี้คุณก็จะไม่ต้องกลัวแล้วว่าที่บ้านคุณจะบ่นพ่อจะขับไม่ได้แม่จะขับไม่ได้นี่ค่ะแอนเตอร์แนะนำคัสเซียสิเลยมาสำหรับคันนี้โซเรียลครับฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนได้ทุกฝั่งค่ะตอนนี้ได้ทุกฝั่งเลยฝากกดไลค์กดแชร์แฮนเตอร์ด้วยนะคะแล้วอยากรู้อะไรคอมเมนต์ก็เข้ามาขออภัยค่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายพี่ถ่ายพี่อย่าทำอย่างนี้แอนเตอร์ทำเองพี่ถ่ายแอนเตอร์ทำเองหูใครแกล้งหูดูหูต้องผูกเท้าพี่ตูนคะโอเคไหมคะโอเคนะคะโอ้ไม่ได้เลยเราดูแลเราต้องดูแลทุกคนตะตวัดด้วยจะเตะอะดูดิเราสาวงดีนี่ขนาดแฟนยังไม่เคยทำให้เลยนะคะพี่ตูนคนแรกเลยนะเนี่ยอะรอเล่นเราเข้ามาดูกับรถคันนี้ F5 คันนี้ F5 Pro ครับโซเรียวรถปู่โซเรียวเป็นรถของพี่กุ๊กลานข้าวแต่พี่เอปทุมเป็นคนทำพี่กุ๊กลานข้าวเจ้าของก็คือพี่กุ๊กลานข้าวแล้วคันนี้ก็คือเป็นของที่พี่เอทำใช่ครับแต่พี่โอ๊ตขับผมเหมือนขับครับพูดถึงปีที่แล้วจะเป็นพี่ยุ้ยสุพรรณครับอ๋อปีที่แล้วเป็นพี่ยุ้ยแต่ว่าพี่ยุ้ยก็ขึ้นคันใหม่คือเอาง่ายพี่ยุ้ยไปขึ้นคันใหม่แล้วคันนี้ก็เลยแย่งกันอยู่ครับแย่งกันของพี่โอ๊ตแย่งกันอยู่คือแย่งคันนี้เหรอเปล่าครับรถสองคันก็วิ่งได้เท่าๆคือเอาง่ายเนี่ยเขาทำรถมาก็เป็นเดียวกันหมดแล้วแล้วก็คันนี้ปีนี้พี่จะขับคันนี้ใช่ครับเวลาดีที่สุดลองซ้อมคันนี้ยังเลยครับเดี๋ยวจะซ้อมเหมือนกันครับเพิ่งลงจากไดโน่เมื่อคืนครับคือง่ายๆลงจากไดโน่เย็นนี้จะซ้อมเนี่ยแหละใช่ครับเราอาจจะเห็นกันว่าวันนี้พี่เอาจะขับได้เท่าไหร่ใช่ครับปีที่แล้วเวลาดีสุดคันนี้อยู่ที่คันนี้เสร็จมาปีที่แล้ว 9.3 ครับ 9.3 คันปีที่แล้วได้ยืนโพเดียมไหมคันนี้ไม่ได้คันนี้ที่สถิติปีที่แล้วที่พี่วิทำไว้ใช่มันมีที่1ผมขับที่1ที่2เนี่ยพี่ก็จำไม่ผิดเนี่ย2คันเนี่ยครับแต่เห็นไหมพี่ขับเองพี่ยังจำไม่ได้เลยขออนุญาตค่ะพี่โอ๊ตคะพี่เอคะช่วยตอบนิดนึงค่ะถ้าพี่เอดูอยู่คันนี้ที่1ใช่ไหมคะคันนี้ผมขับได้ที่2ครับแล้วคันที่2เป็นของใครอยู่จริงๆก็อยู่นั่นแหละไหนๆก็มาแล้วพี่คะต้องอัญเชิญทางด้านนี้นิดนึงเออมาแล้วไหนๆก็มาแล้วอ่ะสวัสดีค่ะให้แนะนำตัวนิดนึงนี่อ่ะไม่ต้องส่งที่ก็ต้องยังอยู่กับแอนเตอร์เอมาดูครับค่ะพี่เอคะครับทำไมพี่เอถึงผอมลงทุกคนบอกว่าพี่หล่อขึ้นอกหักอกหักใช่น้องแอนต้องอกหักใช่ไหมถึงจะต้องผอม ทุกวันนี้หัวใจมันคงพองโตเลยอ้วนขึ้นทุกวันเลยอกหักตอมใจตอมใจไม่ค่อยกินข้าวใช่ซ้อมรถอย่างซ้อมรถอย่างเดียวเลยวันทำแต่รถพี่เอาเรื่องจริงก็ลดน้ำหนักครับคือลดน้ำหนักใช่ครับคือเอาง่ายๆพี่ออกกำลังกายเขาว่าติดหญิงใช่คือติดหญิงไม่กินข้าวไปนั่งรอเขาหรือว่ายังไงพี่ลดน้ำหนักครับคือเอาง่ายๆพี่ลดน้ำหนักใช่ครับออกกำลังกายเปล่าครับผมโกงโกงใช่ใช้วิชามาในการลดอ๋อคือง่ายๆแต่ว่าพี่น้องแอนถามหน่อยพี่เอลดไปกี่โล48โลครับขออภัยนะคะอ้ออ่างเนี่ยจะติดนิดนึงเพราะเอกับโอ๊ตทีแรกก็ทักพี่โอ๊ตเป็นพี่เอทักพี่เอเป็นพี่โอ๊ตเออลดไปกี่โลนะคะ48โลกี่เดือนแอนจำได้ว่าแอนไม่เจอพี่ประมาณเนี่ย4-5เดือน5เดือน48โลเดือนละ10โลประมาณ10โลเราคุยเรื่องรถนะครับน้องแอนอยากรู้ไงขยี้น้องแอนขยันขยี้มาคันนี้กับโซเรียลปีนี้มาให้พี่โอ๊ตขับปีนี้ให้โอ๊ตขับคืออยู่ที่ขับคันโน้นอ่ะทั้งปีแล้วอ๋อก็คือก็เขาเข้ามือก็ให้เขาขี่ขันเลยก็ถ้าเขาเข้ามือแล้วก็ให้เขาขี่เลยอีกคันนึงเป็นอะไรเอ่ยที่ไม่ผมเข้ามือเลยไม่นี่ไม่ต้องอันนี้ขึ้นไปต้องขี่ได้เดี๋ยวอันนี้เขาเริ่มตีกันเองแล้วนะอันนี้ผมยังไม่เข้ามือไงอ๋อเป็นคนจูนแล้วเข้ามือพี่ยังไม่เคยให้เข้าหรอผมเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วให้ผมเปลี่ยนไปเรื่อยไม่พี่ก็แบบก็มันได้ขับบนไดโน่ไม่รู้กี่รันแล้วเอาอ๋อก็พี่ขับบนไดโน่แล้วไงพี่จะเอาอะไรกับเขาเอาอะไรเยอะแยะเออพี่ก็ซ้อมบนไดโน่ก็ได้จริงไม่ต้องซ้อมสนามก็ได้นะเดี๋ยวพี่ว่างเดี๋ยวพี่เอารถถอยขึ้นไดโน่ได้เลยแล้วพี่ซ้อมทีละเกียร์เลยพี่อยากเกียร์ไหนพี่ซ้อมไปเลยพี่เชื่อหนอเออ
คันนี้น้องแอนขอถามพี่นิดนึงคาดหวังอะคันนี้คันนี้เขาได้แชมป์อยู่นะปีนี้พี่ตั้งความหวังไว้ก็ถ้าเอาเรื่องจริงอะก็ตั้งที่1ที่2เหมือนเดิมแล้วก็ตั้งที่1ที่2เหมือนเดิมที่1ก็แล้วแต่คันไหนจะได้ที่1ที่2เหมือนเดิมคือไม่รู้แหละปีที่แล้วมันผิดกันแค่หลังๆครับ93เท่ากันผิดจุดหลังนิดเดียวนิดเดียวใช่ครับจุดหลังนิดเดียวคือง่ายๆ2คนชิงกันใช่ครับก็นิดเดียวนิดเดียวจุดหลังนิดเดียวก็บอกแล้วพี่ก็โยนหินเข้าไปก่อนไม่ใช่หรอใครชนะมีค่าเท่ากันเพราะว่ารถอู่เดียวกันน้องแอนขอถามถึงน้องแอนเข้าไปดูในตัวรถได้ไหมได้ครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรบอทครับ 3,000 3,000 3,000 น้องแอนอยากดู 3,000 อยู่แล้วพี่เชิญค่ะพี่เชิญค่ะมาค่ะน้องแอนอยากดูเครื่อง 3,000 ค่ะวิ่งขนาดนี้มาขนาดนี้แล้วค่ะมันก็ต้องดึงมาค่ะเพื่อความพร้อมของงานหรืออีกไม่กี่วันคันนี้โหเป็นเครื่อง 3,000 3,000 ครับ MIX เมื่อกี้46ที่ขึ้นเท่าไหร่นะ 3,001 ก็มี 3,000 3,001 อ๋อมี 3,000 3,001 พี่แล้วมันลูกกันข้อ MIX ลูกกันซิงสปริงวอลแคมครบนี่ลูกกันซิงสปริงวอลแคมผมอยู่ด้วยกันผมอยู่ด้วยกันนะแต่ผมทำรถไม่เหมือนกันแคม ATP ดินี่แคม ATP ต้อง ATP ด้วยเนี่ยพูดบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเป็นสปอนเซอร์รายการเราแล้วแหละแล้วนี่ค่ะที่แตกต่างเราคนอื่นน้องแอนมองตรงนี้เฮดครับทำไมพี่ถึงต้องแบบทำไม่ให้ถามขอบคุณค่ะเนี่ยน้องแอนถามแล้วพี่ตอบน้องแอนหน่อยแค่นี้แหละครับก็ทำไม่ให้ถามมันมีผลยังไงมีมันก็มีแหละครับผมชอบแบบนี้ผมชอบแบบว่าประมาณเนี้ยความชอบอ่ะมันต้องมากับความแรงด้วยก็ผมในคันนู้นเนาะในคันนู้นผมเปลี่ยนเฮดเดอร์อย่างเดียวอ่ะจาก93ผมวิ่ง90อ่ะเปลี่ยนเฮดอย่างเดียวเนี่ยนะทุกอย่างคงเดิมหมดนี่เครื่องก็ตัวเดิมปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องแอนถามพี่ก่อนอันนี้พี่ต้องมีสูตรของพี่ไหมพี่คำนวณไหมมีครับอันนี้ใครเป็นคนคำนวณให้นี่แหละผมก็เล่นกันอยู่2คนคือเอาง่ายๆพี่โอ๊ตกับพี่เอเนี่ยช่วยกันทำก็เล่นกันอยู่ทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันเพราะเฮดอันเดียวโอ้ทุกเรื่องอะครับทุกเรื่องเขาไม่น่าอยู่ด้วยกันเลยเขาทะเลาะกันอะพี่คือเอาง่ายๆมีอันแล้วพี่ตกลงกันได้ไงเพราะว่าพี่มีกันอยู่2คนก็ต้องช่วยกันหาไปครับก็ลองก็ไม่ตกลงไงมึงอยากได้แบบนี้ใช่ไหมงั้นกูทำแบบกูเอามึงก็ทำมึงดิเอ้าเครื่องง่ายๆเครื่องง่ายๆพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตอยากได้แบบนี้เจ๊ไม่ทำให้สมมติโอ๊ตอยากได้แบบนี้ไม่ทำหมูจะทำแบบนี้ทำแบบกูก็กูจะทำของกูแบบนี้อ่ะมึงอยากทำมึงก็ทำดิแล้วพี่โอ๊ตทำไงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปทำรถกูก็ได้ก็เหมือนกันแล้วเดี๋ยวใครดีกว่ากันก็มาเลือกใช้แบบนั้นอ๋อสมมติว่าถ้าของพี่เอดีกว่าพี่โอ๊ตก็ต้องเลือกใช้ของพี่เอใช่แต่ถ้าของโอ๊ตดีกว่าผมก็เลือกใช้ของต้องเลือกใช้ของเขาอ๋อก็ทะเลาะกันจนต้องมีคำตอบกันได้ครับในแต่ละหนึ่งเรื่องที่คือเอาง่ายๆมีเรื่องไหนที่ความเห็นไปทางเดียวกันไหมน่าจะแย่งเด็กคนเดียวกันพี่เอเนี่ยแย่งเด็กคนเดียวกันกูสาไม่พูดแล้วพี่คุยกันที่บ้านพี่ด้วยนะอันนี้พี่สนุกขนาดนะคนละแนวอ๋อคนละแนวคนละสเปคอ๋อคนละสเปคไม่ชอบเหมือนกันคือถ้าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากตาโตๆน่ารักเหมือนที่บ้านตัวเล็กๆงี้ต้องแนวเดียวกับที่บ้านค่ะน่ะเรื่องนี้ขยี้กันหน้าดูผมพูดไม่ได้หรอกความลับไม่ได้มันทะเลาะกับผมไม่ได้ผมบอกเลยอ๋อห้ามบ้านใหม่แน่นอนบ้านใหม่เนี่ยคือเชื่อมาเรื่องนี้นะคนดูพี่อะฝากอะไรก็ใช้แฮนเตอร์ด้วยแล้วปั๊มอย่างเงี้ยพี่ใช้ปั๊มอะไรก็เป็นปั๊มพ่วง2ลูกปกติครับไม่มีปั๊มพ่วงก็คือไม่ได้มีอะไรพิสดารของเขาก็ยังเป็นปั๊มเขาเลยนะก็ถ้ามันเป็นพวก46มันใช้3โลพออ๋อใช้3โลพอแล้วถ้า46เนี่ยพี่ใช้ปั๊มอะไรผมไม่มี46เอาพี่โอ้เขามีแต่รุ่นใหญ่ไม่รุ่นใหญ่ก็ไม่มีไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่อยากแดกมันโอ้เขาน่ารักอ่ะก็ไม่ทำเพื่อก็เหตุผลเดียวกันเหตุผลเดียวอ่ะคือให้ทางนี้ทำทางนู้นก็จะไม่ทำถ้ารุ่น F5 พี่ก็จะไม่ทำไม่จริงขี้เกียจไม่ได้อะไรเลยค่ะวันนี้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรเลยน้องแอนขอดูภายในนิดนึงได้ไหมครับก็จะลกๆหน่อยลกๆหน่อยอ่ะอันนี้พี่โอ๊ตอันนี้พี่โอ๊ตถนัดไหมกับคันนี้ผมถนัดทุกคันอยู่ครับต้องถนัดต้องถนัดคือเอาง่ายๆเป็นไฟบังคับเวลาวัดตัวผมวัดเวลาขับมันขับเขาพี่มันไม่ใช่อ่ะวัดตัวพี่ให้วัดผมวัดใครขับมันขับเขาขับใช่พี่ดูความสูงก่อนพี่ดูความสูงนะพี่ดูตัวนะแต่ผมรู้ไงว่าระดับสายตาอะไรเงี้ยพี่ถ้าพี่นั่งเนี่ยหนูขอโทษนะคะพี่เชิญข้างหน้าพี่เชิญข้างหน้าพี่โอ๊ตมาด้านหน้าอ่ะพี่โอ๊ตแอนเตอร์ขอโทษพี่โอ๊ตยืน
โทษที่อ่านพอกันนะแล้วถ้าพี่วัดนะหนูนั่งเนี่ยหนูคงมองไม่เห็นอ่ะหนูมองทะลุไอ้นี่ไปเลยอ่ะพวงมาลัยอ่ะครับก็เหมือนหน้ายาวอ่ะผมวัดตัวก็โอ๊ตขับแล้วพี่โอ๊ตมองไงอ่ะพี่โอ๊ตมองขึ้นข้างบนอยู่อ่ะไม่ขนาดนั้นไม่ได้แหละก็อยากรู้ไงบางทีมันนั่งไม่ได้มันก็ต้องมองเขาบอกว่ามองแค่ไฟอย่างเดียวอะไรอย่างงี้โอ้ยลองดูสิเวทใหญ่มันไม่ได้มองลองดูดิไม่ได้มองมองไกลมากครับมันต้องมองไกลคือเอาง่ายๆหายใจทีเดียวคือถึงเลยอ่ะมองไกลมันผิดมันคนละเรื่องกันเลยคือแบบว่าพี่ถ้าอยากขับรถเวทใหญ่อ่ะมันต้องใช้อะไรก่อนน้องแอนขอถามหน่อยจะตอบยังไงใช้ตังค์ใช้ตังค์1ใช้ตังค์2ล้านไม่น่าพอ3ล้าน3ล้านไม่พอต้องมีเท่าไหร่คะเวทใหญ่ต้องมีเยอะๆกว่านี้ต้องมีเยอะกว่านี้อ่ะ3ล้านรถเสร็จยังไม่นับระหว่างทางระหว่างทางขออีก2ล้านป่ะพอมั้ยไม่รู้ไม่รู้เอาอย่างงี้เอาง่ายๆถ้าใครจะมาทำรถยังรับอยู่ไหมตอนนี้อยู่ไม่ได้รับงานปีนี้ไม่รับแล้วรับโอ้ทางนี้ไม่รับเสร็จแล้วบางทีรับอ๋อบางทีรับพยอมไม่รับคือเอาง่ายๆบางทีรับทางนี้รับเลยถ้าทางนี้เลิกรับทางนี้รับเลยเอาง่ายๆคือเอาง่ายๆถ้ามาไหนก็เจอกันแค่ช่วงนี้ครับแค่ช่วงนี้คือเอาแค่ภายใน7-8วันอีกแค่7-8วันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนแล้วถ้าอยากจะมาทำรถรุ่นรถบ้านธรรมดาไม่ต้องรถบ้านหรอกเป็นคงเป็นคันเนี่ยพี่รับไหมรับครับจริงๆก็ปกติก็ทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วทำอยู่ทุกวันแล้วพี่ไม่น่าพี่ถึงไม่มีเดี๋ยวค่ะพี่ไม่ต้องมาอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ค่ะฝากเบอร์โทรสำหรับเพื่อนๆนิดนึงถ้าเป็นเบอร์โทรที่ต่อผมก็เป็น099ครับ4566399ครับผมแล้วเพจก็เป็นโอ๊ตอู่ช่างฝันเลยครับโอ๊ตอู่ช่างฝันครับแล้วเฟซบุ๊กค่ะโอ๊ตอู่ช่างฝันนะครับโอ๊ตอู่ช่างฝันเป็นภาษาไทยเลยใช่ครับคือง่ายๆถ้าอยากจะเห็นผลงานอยากจะติดตามอยากจะดูความเคลื่อนไหวของอู่หรือความแน่ใจให้ดูที่เพจก็ได้อาจจะโทรติดต่อมาก็ได้อยากรู้อะไรโทรปรึกษาได้ไหมคะได้ครับ24ชั่วโมงไหม23ชั่วโมงพอ23ชั่วโมงของเวลานอนชั่วโมงนึงครับ1ชั่วโมงให้กับครอบครัววันนี้แอนเตอร์ต้องขอขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยที่ให้เข้ามาการันตีแล้วนะว่าปีนี้วิ่งนะคะแต่แค่ไม่ได้วิ่งรุ่นใหญ่เฉยๆคุณไม่ต้องไปลือลั่นกันนะว่าเฮ้ยวันนี้ปีนี้โอ๊ตไม่วิ่งโอ๊ตไม่วิ่งวิ่งนะคะแต่วิ่งรุ่นเล็กๆเจอกันแน่นอนปีนี้ขับรู้สึกว่าเท่าที่นับประมาณ7คันใช่ครับประมาณ7คันแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวที่จะขับแล้วอ่ะแล้วเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยอีกที่เหลือหลายๆคันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคันบลูทูธด้วยสำหรับคันที่แนนขับใช่ครับเป็นเครื่องบลูทูธแกบลูทูธแต่ก็อีก7วันเจอกันแน่นอนทันแน่นอนครับทันแน่นอนโอเคค่ะวันนี้แอนเตอร์ต้องขอขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยขอบคุณค่ะแล้วที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอย่าง DRC ค่ะมาตรฐานระดับแบบว่าระดับประเทศระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยสำหรับคัน DRC นะคะGoFaster ค่ะแล้วที่ขาดไปไม่ได้สำหรับเต็นท์รถดีที่สุดค่ะรถสวยรถดีให้นึกถึงเต็นท์รถดีที่สุดค่ะการันตีโดยเสี่ยบิ๊กสระแก้วค่ะแล้วเครื่องมือการถ่ายทำ DJI ฮะ DJI อันเตอร์แบบว่าไม่ค่อยถนัดอันนี้เลยอันนี้ต้องเป็นสปอนเซอร์หนักๆนิดนึงถือกันทุกวันนะคะสำหรับ DJI ค่ะขอขอบคุณแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนใกล้จะถึงงานแล้วแอนเตอร์ขอเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่จะมางานถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มนะคะสามารถติดต่อหรือแอดไลน์มาได้นะคะถามมาในเพจก็ได้ XO Auto Sport แล้วฝากกดติดตามแอนเตอร์ขออนุญาตนะคะกดให้ขอเป็นกดติดตามแบบแฟนตัวยงถ้าเป็นแฟนตัวยงเนี่ยจะขึ้นก่อนเลยเราจะไลฟ์ตอนไหนคุณจะเห็นโมจะเห็นทั้งแอนจะเห็นพี่โก้จะเห็นพี่พีจะเห็นพี่ตูนฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากตัวแอนด้วยแล้วก็ฝากกด Subscribe สำหรับ YouTube ด้วยวันนี้แอนเตอร์ต้องลาไปก่อนแล้วไปเจอกันในงานใหญ่ค่ะกับสมอาค่ะแอนเตอร์ขับมั้ยครับปีนี้เหรอคะปีนี้แอนเตอร์ไม่ได้ขับนะคะไม่ทันเหมือนกันนะคะปีนี้แอนเตอร์ไม่ได้ขับแต่ได้เจอแอนเตอร์แน่นอนเดี๋ยวแอนเตอร์อาจจะได้อยู่ในงานสัมภาษณ์พี่ๆคราวนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในงานเลยแล้วกันนะคะวันนี้แอนเตอร์ต้องขอลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะในเมื่อชีวิตคือการเดินทางจะมีอะไรสำคัญไปกว่าการเดินทางที่ควบคุมได้ดังใจหากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยชุดคลัชที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบชั้นเลิศผ่านการออกแบบจากวิศวกรผู้ชำนาญผสานกับความแม่นยำของเทคโนโลยีทันสมัยสร้างสรรค์ขึ้นเป็นชุดคลัชคุณภาพสูงและ
และได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกชิ้นเราต้องการสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อให้การควบคุมอยู่ในมือคุณและตอบสนองการขับเคลื่อนได้ดั่งใจให้คุณไปได้ไกลขึ้นแล้วเร็วยิ่งขึ้นบนเส้นทางชีวิตของคุณนี่แหละมาตรฐาน BRC BRC Go Further Go Faster